ก่อนที่จะมาเริ่มแกะตัวอย่างกันนะครับผมมีเรื่องอยากจะกราบขออภัยคุณผู้ชมบางส่วนนะครับก็คือว่าสืบเนื่องจากคลิปก่อนนะครับก็คือคลิปแกะตัวอย่างไม่ใช่คลิปแกะตัวอย่างสิคลิปพูดคุยหลังดูอพิโซดที่5้นั่นเองครับก็ได้มีคอมเมนต์ของกลุ่มคนกลุ่มใหญ่เลยนะผมว่ากลุ่มใหญ่เลย นะครับอันนี้จริงผมอ่านทุกคอมเมนต์นะแม้จะเป็นคอมเมนต์ที่ด่าผมหาว่าผมมั่วหรืออะไรก็ตามแต่นะครับที่ว่าผมผมก็อ่านหมดนะครับแลวผมก็ไม่โกรธด้วยผมดีใจอีกต่างหากนะที่มีคนมาคอมเมนต์คลิปผมนะโคตรดีใจมากเลยแล้วก็มันจะมีคอมเมนต์อยูอ่คนกลุ่มหนึ่งนะครับที่บอกว่าเฮ้ยพี่พี่อะสปอยทําไมอ่าก็คือผมสปอยว่าเดมอนนะครับจะมีภรรยาคนที่2คนที่3ใช่ไหมอ่ะ คราวน,นี้ผมจะบอกว่าผมก็นึกว่าคุณผู้ชมอะรู้กันหมดแล้วเพราะว่าตั้งแต่ผมทำคลิปแรกเกี่ยวกับ how of dark เลยนะก็มีคุณผู้ชมนี่หลายท่านเลยนะมาคอมเมนต์ใต้ y t u t u ของผมช่องของผมบอกว่าเฮ้ยอนาคตนี่เดี๋ยวเดดีล่ากับเดมอนนี่มันจะได้กันตุ๊ตตุ๊ตเป็นสปอยเลยก็คือผมก็คิดว่าคุณผู้ชมอะน่าจะรู้กันหมดแล้วเพราะว่าอาจจะไปดูชแนลอื่นมาละก่อน แล้วก็หรืออาจจะไปอ่านหนังสือมาหรืออาจจะไปฟังเพื่อนเล่ามาผมก็คิดว่าคนส่วนใหญ่ที่มาดูช n n e l ผมอะรู้กันหมดแล้วผมเลยสปอยไปแบบไม่มีการเตือนล่วงหน้าแต่ว่าก็พบว่ายังมีกลุ่มผู้ชมบางส่วนซึ่งผมก็ว่าน่าจะเป็นกลุ่มผู้ชมใหม่นะครับที่ไม่ได้มาชมช่องผมนะกะ็เป็นหือว่าผมนะั้นสปอยให้เขาฟังโดยเขาก็เสียอารมณ์ไปนะอันนี้ก็กราบขออภัยจริงๆครับเพราะเนื่องจากว่าไม่รู้จริงๆนะว่า ย,ยังมีคนที่ยังไม่รู้อยู่นั่นเองครับผมแต่ว่าอาโทษไม่ได้โทษผมเองอาด่า,ดามาเลยก็แล้วกันถือว่าผมพลาดเองนั่นเองครับผมเอาละเรามา,มาแกะตัวอย่างกันเลยดีกว่าซึ่งตัวอย่างนะครับหากได้ดูคลิปใครได้ดูคลิปตัวอย่างโปรโมทไปแล้วนี่ในเอพิโซดที่6กนะครับก็จะรู้ว่าคลิปนี้ไอ้ไม่ใช่ตัวอย่างนี้นะครับตอนที่6นี่มันจะเป็นไทม์สคริปต์จากตอนที่5นะเป็นเวลา10ปีด้วยกันครับผม เพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นเวลา10ปีนี่ครับรัชสมัยของกษัตริย์วิเซลิสนี่ถ้าเกิดผมคำนวณแล้วนะเท่ากับว่าแกจะมีเวลาเหลืออีก3ปีนะครับถ้าเกิดว่าอ้างอิงจากตอนที่6นะถ้าเกิดตอนที่6ผ่านสกิปไป10ปีจริงๆนะแกจะมีเวลาเหลือแอค่3ปีนะครับกว่าที่แกนั้นจะตายนะก็คือเวลาน้อยมากนะครับแล้วนักแสดงนี่ก็จะมีการรีแคสต์นะเท่าที่ผมสังเกตมานะครับจะมีการรีแคสต์อยู่3คนนะเพราะว่า ตัวละครมันต้องเปลี่ยนไปตามยุคสมัยอะนะคนแรกนะครับก็คือเจ้าหญิงเนลิล่านะที่แสดงโดยมิลลี่อัลคอกนะครับก็จะเปลี่ยนนักแสดงนะครับจะเปลี่ยนนักแสดงกลายเป็นเอมมาดีอาร์ชีนะครับก็จะมารับบทเป็นเจ้าหญิงเนลิล่าคนใหม่นั่นเองครับผมส่วนการแสดงจะเหมือนเดิมหรือเปล่าผมว่าอาจจะไม่เหมือนนะครับเพราะว่า เดดิล่าถ้าเกิดเทียบต่างทานลายก็ต้องโตขึ้นเนาะนิสัยก็อาจจะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นแล้วก็คุณผู้ชมก็พยายามรับให้ได้แล้วกันใครอาจจะติดหน้าเดิมอยู่ก็ทำใจไว้เลยนะครับคนที่สองนะครับที่จะมารีแคสก็คือเจ้าหญิงอารนะิเซนนะอาริเซนไฮทาวเวอร์ซึ่งแต่เดิมนะครับแสดงโดยเอมิลี่แคลเล่นะครับก็รีแคสใหม่กลายเป็นโอลิเวียคุกนะครับที่ผ่านาหลังจาก ท่ามทามสริป10ปีไปนี้ก็จะเปลี่ยนนักแสดงกลายเป็นโอลิเวียคุกนะครับส่วนอีกคนหนึ่งนะครับที่รีแคสตก็คือเซอร์เรโนะครับตอนนี้ก็น่าจะกลายเป็นหลอดเรโนไปแล้วนะก็จะมีการรีแคสตนะแต่ผมหาหน้านักแสดงเซอร์เรไม่ได้นะอ่ะก็คือเรื่องต้นรีแคสตกัน3คนนะครับเพราะฉะนั้นอย่างงนะว่าทำไมหน้าตาเปลี่ยนไปอะไรประมาณนี้นะ เออปอลออันนี้เตือนไว้ล่วงหน้านะครับเพราะว่าเอพิโซดนี้ในะการแกะตัวอย่างนี้ตัวอย่างนี้มันค่อนข้างที่จะสปอยเนื้อหาในอนาคตพอสุคววนะอนาคตอันไกลเลยนะมันเพราะว่าอันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจจะสปอยนะแต่ว่าตัวอย่างมันมาอย่างนี้ผมก็เลยต้องพูดอย่างนี้นะครับอาถือว่าเป็นการสปอยนะก็คือตัวอย่างนะครับฉากแรกเราจะได้เห็นสภาใช่ไหม ก็คือทางสภาเนีครับเขาก็จะประชุมกันก็เราจะสังเกตเห็นเนรีล่าในนักสแสดงคนใหม่แล้วก็เห็นทางอาริเซนในนักสแสดงคนใหม่นะครับกำลังคุยกันซึ่งเนื้อหาที่คุยกันก็คือเนื้อหาของเดมอนเดมอนทาแกเลียนน่ะก็คือว่าย้อนกลับไปนะครับหลังจากที่แกยึดสเตปสโตนได้แล้วนี่พี่แกก,ก็กลายเป็นอะไรราชาแห่งทะเลแคบใช่ไหมแต่ว่า พี่แกนะครับไม่ได้ไปปกครองที่นั่นเลยนะก็คือปล่อยไว้ดื้อๆเลยพี่แกไม่ได้ไปปกครองเลยนั่นเองครับแล้วฉากต่อมานะครับเราก็จะเห็นเด็กคนหนึ่งนะที่คาดการว่าน่าจะเป็นเอมอนนะครับเอมอนทาแกเลียนลูกชายของออริเซนนะครับได้มาดูมังกรของตัวเองอ่าแล้วฉากก็จะตัดมาที่เอมอนคนดีคนเดิมนะครับได้ทำการกระทืบลูกชายของอาทางเดดีล่านะครับก็คือ เอมอนนี่ก็คือคนผมขาวนะครับส่วนลูกชายเนดีดาก็คือคนที่กําลังนอนลงไปกองกับพื้นนี่แหละเอาละใครก็สังเกตน,นะครับอ้าวพี่เลดีดานี่แต่งงานกับเลนอนไม่ใช่เหรอแล้วทําไมเลนอนนี่มันมีผมสีขาวเลดีดาก็มีผมสีขาวแล้วทําไมคนนี้ถึงมีผมดําก็คือว่ามีข่าวเฉาวว่ากันว่าเลดิดานะครับได้ไปมีอะไรกับเซอร์ดาวินสตองนะซึ่งเหตุผลก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ฟังได้นะเพราะว่า เออเลนะอาจจะเป็นเกย์ไงและอาจจะไม่มี uh, uh, ความสามารถในการสืบพันธุ์ได้ขนาดนั้นนะครับทางเดดีราเลยจะต้องไปมีอะไรกันนะครับกับเซอร์ดาวินสตองนะดาวินสตองก็คือ,เป, uh, คอเป็นลูกชายนะครับของเป็นลูกชายนะครับของหลอดไลโอเนลก็คือหัดที่มาแทนออตโตอ่ะเป็นลูกชายของหลอดไลโอเนลนะครับแล้วเดดีาก็มีลูกด้วยกันกับเซอร์ดาวินนี่ถึง3คนเลยนะ เออแต่ในเรื่องนี้อาจจะยังมาแค่2อ,อยู่นะครับในตัวอย่างอาจจะยังมาแค่2อ,อยู่แล้วเราก็จะเห็นฉากของเลนานะครับเลนาวาลิเลียนที่กําลังตั้งท้องลูกคนนึงอยู่แล้วก็มีลูกอีกคนหนึ่งนะครับก็คือตอนนี้ชัดเจนนะครับว่าเธอนั้น,น่ะได้กลายเป็นภรรยาคนที่2ของเดมอนทาแกเลียนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับผม แล้วก็มีฉากที่เดมอนนะครับขี่มังกรแล้วก็จะมีฉากที่เห็นเดดิล่านะครับกำลังอุ้มลูกคนที่2นะครับแล้วก็ลูกชายคนแรกที่มีชื่อว่าเจฮริสนี่ก็โผล่มาในฉากนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะสังเกตว่าเดดิล่านี่ก็ตั้งท้องลูกอยู่ด้วยนะลูกคนที่3านะครับที่จะมีชื่อว่าจอฟฟี่นะลูกคนแรกของเดดิล่าครับมีชื่อว่าเจฮริสลูกคนที่2นะครับมีชื่อว่าลูเซริสลูกคนที่3าที่อยู่ในท้องมีชื่อว่าจอฟฟี่ ซึ่งทั้ง3คนนี้นะครับเกิดจากเซอร์ฮาวินสตรองนะเพราะว่าสังเกตได้จากทรงผมครับก็คงไม่ใช่เรื่องอที่มันจะปิดบังใครกันได้แล้วล่ะแล้วเราก็จะเห็นฉากของเซอร์คริสตันโคนะครับที่ไม่แน่ใจว่าเป็นเซอร์คริสตันโคหรือเปล่านะเพราะว่าแกไว้หนวดไว้เขานะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ฉากต่อมานี่ใช่เลยก็คือเป็นฉากที่เซอร์ฮาวินสตองนะครับน่าจะกําลังกระทืบเซอร์คริสตันโคอยู่นั่นเองครับผมต่อหน้าลูกชายของตัวเองเลยนะ แล้วก็จะมีฉากที่อาริเซนนะครับได้มาคุยกันกันกบทางกษัตริย์วิเซลิสนี่บอกว่าเรดิด้านะมีลูกคนเดียวนี่ก็ถือว่าเฉามากพออยู่แล้วอันนี้มีถึง3คนเลย,ยจะไม่เฉาเข้าไปอีกเหรออะไรประมาณนี้นะครับก็คือว่าหลายคนก็น่าจะรู้นะครับว่าเรดดิด้านะไม่ได้มีลูกกับเซอร์เลนอนนะแล้วก็จะมีฉากใครคนนึงนะครับที่กาลังโดนขังคุกผมไม่แน่ใจว่าใครแต่อาจจะเป็นเซอร์คิสตันโคก็ได้นะแล้วก็จะมีฉากที่ ทางลูกชายนะครับน่าจะเป็นเจฮริสนะลูกชายของเนดีร่านะครับทำการสั่งดราคาริสให้มังกรพ่นไฟนะครับก็น่าซึ่งลูกชายของอาทางเลดีร่านะครับน่าจะขี่มังกรได้นะผมว่านะแล้วตัวละครตัวหนึ่งนะครับที่ผมไม่ได้พูดที่มันไม่ได้ปรากฏมาในตัวอย่างแต่ว่ามามีแค่เสียงมานะครับก็คือตัวละครของเซอร์รารี เซอ,อร์ไลท์สตองนะครับก็คือลูกชายคนรองนะครับของหลอดไลโอเนลนั่นเองแล้วก็เป็นน้องชายของเซอร์ฮาวินนะซึ่งพี่แกนะครับได้เป็นคนออบอกซึ่งก่อนหน้านี้ในตอนที่5พี่แกได้เป็นคนบอกเรื่องราวเกี่ยวกับเลดีด้านะครับให้กับอลิเซนได้ฟังในตัวอย่างนี้นะไม่มีฉากของพี่แกนะแต่เป็นเสียงของพี่แกซึ่งพี่แกนะครับได้บอกซึ่งพี่แกนะครับพูดในฉากเอมอนนะครับ กำลังสั่งมังกรเนี่ยพี่แกพูดประมาณว่าพูดประมาณว่าเด็กๆอะ่ะอาจจะเป็นจุดอ่อนของพวกเราในอนาคตก็เป็นได้อ่าเซอร์ลาลี่นะครับพูดประมาณนี้นั่นเองครับผมก็หากใครยังไม่ทราบนะคบถือว่าเป็นการสปอยนะเซอร์ลาลี่นี่จะมีบทบาทสําคัญทางการเมืองอย่างมากครับในช่วงหลังจากที่กรรษัตริย์วิเซลิสันได้ตายไปแล้วนั่นเองครับผมพูดง่ายๆอ่ะพี่แกเนี่ยมีรับลมคมในยิ่งกว่าไอออรโตอนะีกนะก็น่าจะจบกันไปแล้วนะครับสาหรับตัวอย่าง Uh, How of dark ในตอนที่6ครับที่จะน่าจะทำสคริปกันไปหลายปีเลยนะแล้วผมก็เตรียมรอดูอยู่ว่ามันจะเล่นเรื่องข่าวเช้าระหว่างเซอร์ฮาวินกับเลดีล่าที่มีลูกด้วยกันยังไงนะรอดูอยู่นั่นเองครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนในวิดีโอนี้พบกันใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีครับ